ผมสไปมันต้าเจ้าหาวสวัสดีเด็กๆป .1 ทุกคนค่ะเรายังอยู่ในบทเรียนบทที่3นะคะแต่เมื่อวานนี้จระซื้อสอนคำศัพท์ไปทั้งหมดแล้วนะคะเรามาทบทวนเพลงที่จระซื้อสอนไปนะคะอย่าลืมมีท่าทางประกอบด้วยนะคะมาค่ะหวอนหนีท่าท่านะคะป้ายท่าท่าหวอนหนีท่าหวอนหนีท่าวันท่าเด็กๆทำเองร้องด้วยค่ะอย่าลืมนะคะหวอแปลว่าฉันหนีแปลว่าเธอทาแปลว่าเขาอย่าลืมนะคะหวอหนีทาและทามีทั้งหมด3ทานะคะมีทาอะไรบ้างจำได้ไหมก่อนที่จะไปเล่นเกมมาดูทาของจรสือก่อนนะคะทาตัวแรกที่จรสือสอนคือทาตัวนี้แล้วก็ทาตัวนี้ตัวที่3คือทาตัวนี้นะคะมีอยู่3ทาทาตัวแรกหมายถึงเขาที่เป็นผู้ชายซึ่งภาษาอังกฤษก็คือคำว่า he นั่นเองนะคะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับเราตรงนี้แต่เป็นคนที่เราพูดถึงนะคะเป็นเขาที่เป็นผู้ชายส่วน ha ตัวนี้มีตัวหนีอยู่ด้วยนะคะเห็นไหมมีตัวหนีอยู่ตรงนี้ ha ตัวนี้แปลว่าเขาที่เป็นผู้หญิงถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น she นะคะเป็นคนที่เราพูดถึงเขาที่เป็นผู้หญิงนะคะส่วนทาตัวนี้แปลว่ามันภาษาอังกฤษจะเป็น it นะคะเอาไว้เรียกสัตว์หรือสิ่งของนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมีเกมให้เล่นนะก็จะมีคำว่าหวอหนีทาทาทาแล้วเด็กๆจะโยงไปที่ไหนดีคะรูปแรกก็จะเป็นยืนคุยด้วยกันเลยยืนคุยกันแบบนี้แสดงว่าคนนี้คือเธอนะคะชี้ที่ตัวเองฉันแล้วก็อุ๊ย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 ไม่ทันเห็นใช่ไหมคะอันนี้คือเขาที่เป็นผู้หญิงตรงนี้คือสัตว์นะคะเราจะพูดถึงมันนั่นเองส่วนคำนี้ไม่ทันเห็นใช่ไหมจระซื้อถือว่าเด็กๆไม่ทันเห็นเนาะมาค่ะหวอแปลว่าอะไรนะคะโยงไปไหนดีโยงไปที่ตัวฉันมีใครถูกบ้างเด็กๆทายเลยนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรนะเนอร์มีตัว n ใช่ไหมเนอร์อีนีชางหนีหนีอยู่ตรงไหนดีตัวแรกค่ะต่อไปมีทา3ทาค่ะลูกทา3ทามาดูที่ตัวจีนเลยนะคะทาตัวแรกเขาที่เป็นผู้ชายต้องค่ะทาตัว2เขาที่เป็นผู้หญิงนะคะและทาตัวที่3แปลว่ามันนั่นเองนะคะมีใครถูกหมดบ้างเก่งมากค่ะนี่เหมือนเชิญปั๊กต่อไปค่ะคำศัพท์ที่เราสอนเราเรียนกันเมื่อวานนี้นะคะคำแรกคือเหล่าซื้อเหล่าซื้อเด็กๆจำไว้ว่าตัวเหล่ามีสระเอาอยู่ด้วยนะคะเลอเอลเลอใช่ไหมเอลเลอภาษาจีนก็ออกเสียงว่าเลอเหมือนกันนะคะเลอเอาเหล่าซางเหล่าตัวนี้ตัวซื้อสระอีนี้ออกเสียงเป็นสระอือเมื่ออยู่กับสระอือนะคะฉะนั้นเหล่าซื้อเหล่าซื้อเด็กๆดูตัวจีนลูกโอ้โหมีอะไรมีไม้เรียวมีไม้เรียวเต็มไปหมดเลยไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่อยากให้เด็กๆจำได้ว่าคำนี้เหล่าแปลว่าแก่ซื้อแปลว่าผู้รู้นะคะเหล่าซื้อมารวมกันแปลว่าคุณครูนั่นเองนะคะคออุนอคุณคอรออูครูนะคะแปลว่าคุณครูค่ะก็เราสตุยเปียนเหล่าซื้อเหล่าซื้อเหลียงเปียนละต่อไปสวยเซิงสวยเซิงเมื่อวานนี้จรสือเล่าให้ฟังแล้วนะคะตัวนี้นะคะออกเสียงว่าจึเฉพาะตัวนี้นะจึแปลว่าลูกชาย
ทำไมตัวจื่อลูกชายไปอยู่คำว่าแสวคำว่าแสวแปลว่าเรียนนะคะจื่อเนี่ยก็คือลูกชายคือสมัยโบราณเนี่ยสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนกับประเทศไทยเหมือนกันเลยคือจะมีแต่เด็กชายเท่านั้นที่สามารถไปเรียนได้ส่วนเด็กหญิงต้องอยู่บ้านทำงานบ้านฝึกทำอาหารร้อยมาลัยเย็บปักทับร้อยแล้วก็แต่งงานไปเลี้ยงลูกทำงานบ้านทำอาหารนั่นเองฉะนั้นเด็กหญิงจะไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือนะคะฉะนั้นในคำว่าแสวที่แปลว่าเรียนจึงมีคำว่าจื่ออยู่ด้วยนะคะออกเสียงตามจระเข้นะแสวเชิงแสวเชิงเด็กๆงงไหมคะว่าทำไมจระเข้ออกเสียงคำปักจู่ด้วยทำไมเอ่ยเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นสระอีนะคะอีอีกับเออันนี้ออกเสียงเป็นเอนะคะจระเข้สอนเด็กๆว่าเออแต่ถ้ามันไปอยู่ข้างหลังสระอูหรือว่าสระตัวอื่นมันจะออกเสียงเป็นเอฉะนั้นอีเอ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 ซีเอเอสเอหยางแสวต่อไปตัวนี้สระเอิงและตัวนี้ออกเสียงซอโซมวนลิ้นนะคะซื่อเอิงเซิงแสวเซิงแสวเซิงแปลว่านออะก็นักรอเอียนอเรียนแสวเซิงแปลว่านักเรียนนะคะจำอะไรดีจำที่เขาใส่หมวกไหมตามใจเด็กๆเลยนะคะขอให้จำตัวจริงให้ได้ก็แล้วกันนะคะต่อไปเจีย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 มีตัว G นะคะตัวนี้คือตัว G ภาษาอังกฤษเป็นตัว J เจเจอแต่ภาษาจีนจะเป็นตัว G นะคะแล้วก็อยู่กับสระ E สระ A เอียเอียได้เป็นสระเอียจีเอียเจียสังเจียเจียเจียโอโอจระเข้พิมพ์ผิดค่ะลูกก็ปี้มาผิดนั่นเองตรงนี้จะไม่มีเสียงวรรณยุกต์นะคะมันจะเป็นเสียงเบาเนาะออกเสียงว่าเจียเจียนะคะเวลาจำตัวจีนจำยังไงดีดูตัวนี้ค่ะเป็นรูปเด็กหญิงแล้วก็มีเค้ก3ชั้นเหมือนกับตัวจีนตรงนี้มีสั้นเฉิงมี3ชั้นนะคะแปลว่าพออีพีไม่เอพี่สออาวอสาวเจียเจียแปลว่าพี่สาวนะคะคนไทยเราก็แผลงเป็นอาเจ้อาเจ้ใช่ไหมคะเจ๊เจ๊นั่นแหละเจ๊จอยอาเจ้เจ้จอยเนี่ยนะคะเจ้แปลว่าพี่สาวภาษาจีนกลางก็จะออกเสียงว่าเจีย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 จะไม่อ่านว่าเจียเจียนะคะออกเสียงว่าเจียเจียคำต่อไปค่ะออกเสียงว่าไม่เหม่ยไม่เหม่ยมีสระเออีเอสระเอภาษาอังกฤษตัวนี้คือเอ็มเมอร์ภาษาจีนเป็นมัวมอม้าเหมือนกันลูกมัวเอ่ยไม่ชี้ไม่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 แปลว่าน้องสาวนะคะประจำตัวจีนตัวนี้กันตัวข้างหลังเหมือนเขาใส่กระโปรงอยู่นะคะอ่ะต่อไปเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะเกมนี้มาทายคำศัพท์กันเจียเจียแปลว่าพี่สาวถูกต้องค่ะต่อไปเหล่าซื่อเหล่าซื่อแปลว่าง่ายมากเลยเราซื้อตลอดนะคะเราซื้อแปลว่าคุณครูต่อไปไม่เหม่ยไม่เหม่ยแปลว่าน้องต่อไปแสวเซิงแสวเซิงตัวนี้ทำปากจู๋แล้วตัวนี้มัวลีนแสวเซิงแปลว่านักให้เด็กอ่านเองนะคะต่อไปค่ะติ๊ก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 นี่มีเค้ก3ชั้นใช่แล้วตัวหนึ่งอยู่ด้วยฉะนั้นเป็นผู้ชายไม่ได้เลยจะต้องเป็นผู้หญิงนะคะตัวต่อไปมีผู้หญิงด้วยไม่เหมยแต่ว่าน้องสาวตัวต่อไปอะไรเอ่ยมีสระเอาอยู่ด้วยเหล่าซึ่งต่อไปค่ะวิมีใส่หมวกฝนหยด3หยดมีหมวกนะคะมีเกมให้เล่นอีกแล้วจริงๆแล้วถ้าเด็กๆเข้าซูมเด็กๆก็จะได้เล่นนะคะแต่เมื่อไม่ได้เข้าจระเข้ก็จะเล่นแทนคำนี้ค่ะลูกแสวเซิงแปลว่าอะไรเอ่ยจุด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 ใครเห็นคำตอบแล้วอุ้ยอุ้ยไปไหนดีไปไหนดีอยู่ตรงนี้ค่ะแสวเซิงตัวต่อไปค่ะเจียเจียเจ
เจเจอยู่ไหนคะใครเห็นแล้วบ้างโอ้อยู่นี่นี่เองเอาไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีก่อนเมย์เมย์อยู่ไหนคะเมย์เมย์อยู่ใช่หรือเปล่าถูกต้องค่ะฉะนั้นคำสุดท้ายเหล่าซื้อก็คือคุณครูนั่นเองนะคะเยี่ยมมากค่ะอ่ะต่อคำไหนแปลว่านักเรียนอ่ะจะซื้อให้เด็กๆเลือกนะคะมีเลข1เลข2เลข3และเลข4เด็กๆคิดว่าคำไหนคือนักเรียนคะอีเอ๋อซานซึกตอบค่ะเออค่ะต่อไปน้องสาวอยู่ตรงไหนคะน้องสาวอยู่ตรงอีซานซึกอีซานซึกชื่อไหนก็ไหนก็ชื่อไม่ไหวซื่อนั่นก็ชื่อเจียเจียไหนก็ชื่อเจียเจียอี还是三三对啦อี是什么อี是老师คุณครูนะคะอ่ะต่อวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดต่อนะคะอ่ะยังไม่ใช่สิวันนี้เราต้องเฉลยหน้า18ก่อนมาค่ะหน้า18เราซื้อแสวงเจียเจียเมย์เมย์แม้จะเราซื้อมีตัวอย่างมีคำศัพท์ให้เด็กๆพร้อมเลยเด็กๆแค่ดูจากข้างล่างก็สบายแล้วนะคะคำแรกนะคะเมื่อวานนี้เราซื้อเฉลยไปละคำนี้เด็กๆเติมสระเอากับสระอีส่วนคำต่อไปนะคะเด็กๆทำเสร็จหรือยังเอ่ยทำเสร็จแล้วเนาะตัวนี้ค่ะตัว C และสระเอิงนะคะไม่ใช่สระเอิงตัวชื่อเพราะว่าในหนังสือเขามีตัวนี้ให้เราแล้วเราก็แค่เติมตัวที่ไม่มีในหนังสือนะคะตัวที่หายไปต่อไปเจียเจียเขามีตัว J ให้แล้วมีตัวจีให้แล้วก็แค่เติมสระเอียนะคะและสระเอียต่อไปไม่ๆเขามีสระให้เราแค่เติมพยัญชนะตัวมัวนะคะใครถูกหมดเลยเด็กๆก็เช็คถูกให้ตัวเองหวังว่าเด็กๆจะถูกทุกข้อนะคะไปค่ะวันนี้เราจะทำ2หน้านะคะหน้านี้คำศัพท์มาอีกแล้วถ้ามันตัวเล็กนะคะลูกหนูขยายหน้าจอได้หรือเด็กๆสามารถที่จะดูหนังสือเรียนหน้าที่24ได้เลยนะคะอ่านตามจบสื่อรอบเดียวนะคะ老师老师学生学生姐姐姐姐妹妹妹妹มาดูคำแรกกันคำนี้จะซื้อถ่ายเอกสารไม่ค่อยสวยสแกนไม่ค่อยสวยต้องขออภัยด้วยมันขาดไปนะคะรูปแรกเนี่ยค่ะเป็นวงกลมหรือวงรีคะคำตอบคือเขาเรียกว่าวงรีนะคะเราก็จะมาหาด้านบนค่ะว่าวงรีอยู่ไหน1ตัว2ตัว3ตัวและ4ตัวจริงๆแล้วในหนังสือเขาต้องการให้หนูเอาวงรีเอาพินอินในวงรีเนี้ยมาเรียงต่อกันเป็นคำศัพท์นะคะแต่อาจจะยากสำหรับเด็กๆนิดนึงแล้วเด็กๆดูว่ามันมีตัวเอ็มเมอร์เนี่ยมันน่าจะเป็นคำอะไรเราเชื่อเสือเชิงเจียเจียเมย์ๆนี่มีคนตอบถูกด้วยคือคำว่าเมย์ๆนั่นเองนะคะเด็กๆก็ลอกจากตรงนี้เลยลูกมาเติมตรงนี้เห็นไหมยังเห็นหรือยังง่ายไหมคะอ่ะทำพร้อมกันดีกว่านะคะเพราะว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนเขาก็ทำพร้อมกับจอร์จเลยนะคะคำที่สองเด็กๆดูตัวนี้ง่ายๆเลยแสวเชิงเป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะหัวใจมีตัว X อยู่ตัวไหนคะนี่ไงแสวเชิงเด็กๆก็ลอกมาใส่ที่หัวใจเลยค่ะแสวเชิงเขียนตัวเล็กนิดนึงก็ได้นะคะเราจะได้เขียนได้ทุกคำทุกอักษรให้มันอยู่ในหัวใจเนาะแต่จอร์ซึมไม่สามารถจะซื้อตัวใหญ่ไปนิดนึงอ่ะต่อไปค่ะคำต่อไปเป็นรูปดาวใช่ไหมรูปดาวอยู่ไหนบ้างอยู่ตรงนี้นั่นไงมีตัวเจเจอด้วยมีสระเอียด้วยอยู่ตรงไหนคะเหลือเหล่าซื้อกับเจียเจียละคำตอบคือเจียเจียถูกต้องค่ะเราก็จะเอาเจียเจียมาเติมในนี้นะคะ
จะซึมลบตรงนี้ก่อนเจียอุ๊ยเบี้ยวใช้เมาส์เขียนก็ลำบากนิดนึงค่ะลูกเจียเจียอ่ะคำสุดท้ายแน่นอนเหลือตัวเดียวแล้วนะคะเป็นรูปวงกลมมีตัวซื่อมีตัวสระเอาแน่นอนต้องเป็นเหล่าซื่อเด็กลอกมาใส่ในนี้ได้เลยเหล่าซื่อตอนนี้ตัวหนังสือจอยเหล่าซื่อก็สวยเหมือนของเด็กๆเลยนะคะอ่ะใครเสร็จแล้วบ้างถ้าเสร็จหมดเราไปหน้าต่อไปเลยแต่ถ้าใครยังไม่เสร็จพอสด้านนี้ไว้สต็อปไปก่อนนะคะอ่ะเราไปหน้าต่อไปกันนะคะหน้าต่อไปคือหน้าที่20ค่ะเจอหน้านี้นะคะเขาบอกให้เราดูคำศัพท์ค่ะลูกแน่ดูคำศัพท์เห็นไหมเหล่าซื่อเจี๋ยเจียเสวเชิงแล้วก็ไม่ไม่ล้วนแล้วแต่เป็นคำศัพท์ที่เขียนผิดฉะนั้นเราต้องมาดูคำศัพท์ที่มันถูกต้องว่ามันไม่เหมือนกันตรงไหนนะคะอย่างเหล่าซื้อเด็กๆเพ่งดูสิคะตัวไหนที่มันวางสลับที่กันหาเจอไหมคะตัวนี้ถูกต้องค่ะมันวางสลับที่กันเด็กๆก็จับหมดเนี้ยเอามาเขียนเรียงต่อกันให้มันถูกต้องเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเฉลยให้เด็กๆนิดนึงไม่เฉลยดีกว่าเราคิดพร้อมกันแล้วเด็กๆทำในช่องนี้เองนะคะคำว่าเจียเจียตัวที่ผิดก็คือสระมันสลับที่กันตัวนี้นะคะเด็กๆดูตัวนี้ประกอบเลยดูตัวนี้ประกอบเลยนะคะเด็กๆลอกเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะต่อไปค่ะต่อไปเป็นตัวนี้แสวเชิงตัวที่ผิดก็คือถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกหรือเปล่าตุ้ย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 มี2ตัวชื่อเหลียงเกิดชื่อปูตุ้ย2ตัวนี้ไม่ถูกนะคะต่อไปค่ะเขียนเองนะเอามาเติมในนี้เองนะคะให้มันถูกต้องรู้จักฝั่งขวามือมาเติมก็ได้ต่อไปคำว่าเมยเมยตัวไหนเขียนผิดตัวนี้หรือเปล่าตุ้ยปูตุ้ยอ๋อใช่เลยตัวนี้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 พอจะรู้ไหมคะตัวไหนที่ผิดตัวที่ผิดก็คือตัวแรกตัวเดียวเลยนะคะเพราะว่าตัวอื่นเขาอยู่ของเขาดีๆแต่ตัวนี้แทนที่จะไปอยู่ข้างหลังดันมาอยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะหวังว่าหน้านี้เด็กๆจะทำเองได้ถูกต้องทั้งหมดนะให้จารสือช่วยเฉลยไหมคะไม่เอาดีกว่าเด็กๆทำเองนะคะแล้วชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะใจเจียน2หน้านะคะวันนี้ใจเจี๊ยบค่ะ